ถ้าพูดถึงนะคะอีกหนึ่งบุคลากรสาธารณสุขที่สำคัญก็คือเจ้าหน้าที่พี่ๆอสมนะคะซึ่งอสมเนี่ยบางทีนะคุณผู้ชมคุณหมอยังบอกเลยว่าจะลงพื้นที่ไปนะไม่ได้รู้จักทุกบ้านแต่ถามอสมปุ๊บเนี่ยรู้เลยบ้านไหนเป็นแบบไหนมีปัญหาสุขภาพแบบใดนะซึ่งการพัฒนาทางอสมนะคะให้เป็นอสมนักวิทย์ที่จะคอยแนะนำเรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ถูกต้องให้กับคนในชุมชนแล้วก็ช่วยกันยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ในชุมชนให้มีคุณภาพให้มีมาตรฐานแล้วก็สร้างความยั่งยืนด้านสุขภาพต่อไปอีกด้วยค่ะโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะมีการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีให้เกิดองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อความเข้มแข็งของสังคมและเสริมสร้างสุขภาพของคนในชาติค่ะโดยเฉพาะการใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรทางการแพทย์และการพัฒนานะคะเรื่องของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.ค่ะให้เป็นอสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนที่สามารถช่วยคัดกรองผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงสื่อสารแจ้งเตือนภัยสุขภาพในการคุ้มครองผู้บริโภคขับเคลื่อนเครือข่ายบูรณาการการทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วยค่ะโดยปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพอาหารยาและเครื่องสำอางอันตรายที่จำหน่ายตามตลาดนัดหรือว่ารถเร่ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนทำให้เจ็บป่วยหรืออาจกระทั่งเสียชีวิตได้นะคะทางกระทรวงสาธารณสุขจึงมีนโยบายสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนค่ะเพื่อให้รู้เท่าทันผลิตภัณฑ์สุขภาพและมีเครื่องมือตรวจสอบผลิตภัณฑ์ด้วยตนเองนะคะซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ค่ะได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้และสนับสนุนเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้กับชุมชนอยู่เสมอเพื่อคอยเฝ้าระวังภัยด้านสุขภาพควบคู่กับการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนด้านอาหารและเครื่องสำอางสมุนไพรให้มีคุณภาพได้มาตรฐานด้วยค่ะซึ่งตลอดระยะเวลาเกือบ20ปีนะคะทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สามารถจัดตั้งศูนย์แจ้งเตือนภัยสุขภาพเพื่อเฝ้าระวังแล้วก็รับเรื่องร้องเรียนปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพอันตรายในชุมชนตำบลแล้วก็อำเภอจำนวน556แห่งค่ะแล้วผลิตอสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนหรืออสม.นักวิทย์ที่สามารถปฏิบัติงานใช้ชุดทดสอบเบื้องต้นคัดกรองแล้วก็ตรวจสอบความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพทั้งสมุนไพรผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแล้วก็เครื่องสำอางจำนวนมากกว่า 22,000 คนและยกระดับนะคะคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนด้านอาหารและเครื่องสำอางสมุนไพรสร้างโอกาสการต่อยอดสู่ตลาดสากลให้กับผู้ประกอบการนะคะจำนวน268รายอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะเรียกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์จริงๆนะคะพี่ยุ้ยอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นภาพนะคะว่าสมุนไพรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชนิดไหนนะคะสามารถนำไปปรับหรือว่าประยุกต์สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆได้เยอะแยะมากมายอย่างเรื่องของยาดมที่พี่ยุ้ยได้ยกตัวอย่างเนี่ยค่ะจริงๆพิมไปเที่ยวต่างประเทศก็มียาดมของไทยขายด้วยนะใช่แล้วคือโกอินเตอร์มากๆเลยนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าทำให้มีมาตรฐานเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งแหล่งรายได้ที่กลับเข้ามาสู่ประเทศของเราถูกต้องนะเป็น